แมทพีรณีเผยแล้วสถานะตอนนี้กับเกรทวรินทร์ค่ะจากกรณีที่สาวแมทพีรณีได้ออกมาเปิดใจเปิดเผยว่าเธอนั้นกับหนุ่มสงกรานต์เหลือเพียงสถานะพี่น้องเท่านั้นเลิกตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วส่วนเขาจะ move on เร็วกับเรื่องของเขาโดยได้เผยว่าทั้งสงกรานต์และคุณพ่อก็คุยมีมาง้อแต่แมทไม่อยาก move on เป็นวงกลมส่วนไฮโซพกนั้นเป็นแค่พี่น้องวันนั้นแค่บังเอิญไปเจอกันค่ะซึ่งล่าสุดนั้นได้ออกมาอัปเดตเรื่องชีวิตในตอนนี้แล้วหลังตกเป็นข่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจตอนนี้ก็โอเคโสดค่ะก็มีเป็นเพื่อนใหม่เข้ามาในใจลึกๆเรายังหวั่นเกรงอยู่แมทยังทำความรู้จักกับคนใหม่อยู่เสมอไม่ได้ปิดบังตัวเองอยากให้มั่นใจกว่านี้อีกหน่อยกลัวว่าเลือกผิดเหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะซึ่งภาพหลุดที่ควงหนุ่มไปหัวหินก็ปกติเป็นเพื่อนกันส่วนข่าวคู่จิ้นกับเกรทนั้นก็สงสารพี่เกรทค่ะโดนตลอดโดนจับคู่จิ้นแมทแซวพี่เขาแบบนี้อยู่แล้วเจอกันก็กอดกันเราสนิทกันใครไม่รู้ก็เข้าใจผิดค่ะ